ลูกชายอายุ11ขวบถามว่าความจริงของมนุษย์คืออะไรครับแม่แม่ตอบไม่ได้จริงๆค่ะคือมนุษย์เราแท้ที่จริงแล้วไม่ได้มีตัวตนมาตั้งแต่แรกแล้วการที่เราไม่ได้มีตัวตนมาตั้งแต่แรกมันถูกก่อตัวมาด้วยเหตุปัจจัยนำเกิดมาเป็นตัวเราพอสุดท้ายแล้วมันก็กลับไปสู่ความไม่มีตัวตนเหมือนเดิมตั้งแต่มันไม่มีตั้งแต่แรกนั่นแหละถ้าเราหลงยึดตัวตนที่กำลังปรากฏและมีอยู่ในขณะนี้นั่นแหละคือสิ่งที่จะนำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่มีทางจบสิ้นฉะนั้นการที่เรามีอยู่ในมีตัวตนอยู่มีร่างกายตัวตนอยู่ในเวลานี้ไม่ได้มีอยู่เพื่อให้เรายึดไว้ถือไว้แต่มีอยู่เพื่อให้เราได้เรียนรู้สัจธรรมแห่งความไร้ตัวตนในตัวเรานี่คือถ้าจะพูดถึงความจริงในชั้นระดับสูงสุดก็คือมนุษย์เราไม่ได้มีตัวตนเป็นของตัวเอง